จากกรณีลิซ่าโพสต์ภาพสวมชุดผ้าไทยเสื้อสีขาวกับผ้าถุงลายไทยสีน้ำเงินขาวยืนหน้าโบราณสถานลงอินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นชี้พิกัดอยุธยาทำเอาเหล่าบรรดาบลิ้งกรี๊ดในความน่ารักน่าเอ็นดูหนักมากบอกงามอย่างไทยแท้ๆโดยวัดที่ศิลปินสาวไปคือวัดมหาธาตุส่วนหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาล่าสุดผู้สื่อข่าวได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดผ้าไทยผ้าถุงลายไทยสีน้ำเงินขาวที่ลิซ่าสวมใส่ทราบว่าถูกทอขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยร้านที่ทอตั้งอยู่ที่บ้านนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีจากการสืบค้นเชิงลึกพบว่าร้านที่ผลิตผ้าชิ้นนี้คือร้านชานเรือนนางสุวิมลชัยวงศ์เจ้าของร้านเปิดเผยว่าผ้าที่น้องลิซ่าใส่นั้นเป็นผ้ามัดหมี่ย้อมคามหมักโคนเป็นลายดั้งเดิมชื่อลายขอนาคโดยชาวบ้านตั้งขึ้นลักษณะของผ้าเป็นการมัดหมี่ด้วยมือจากนั้นนำไปย้อมครามและทอด้วยมือซึ่งลายผ้าลายนี้จะนำเสนอความเป็นอีสานการผลิตผ้าชิ้นนี้ใช้เวลานานร่วมเดือนกว่าจะมัดลายย้อมครามจากนั้นนำไปปั่นใส่หลอดและทอทีละเส้นซึ่งจะต้องใช้ความชำนาญของช่างอ๋อพอดีว่าเหมือนกับว่าได้ยินข่าวว่าน้องจะไปทำบุญอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าไปทำบุญเผื่อน้องอยากจะใส่ผ้าถุงเราก็ทำเผื่อไปให้ค่ะไม่รู้ว่าน้องจะใส่ไหมก็ไม่ได้คาดหวังว่าน้องจะใส่อะค่ะเผอิญว่าทำไปหลายลายมากก็คือว่าน้องก็เผอิญว่าน้องชอบลายนี้มั้งคะก็เลยใส่แต่ก็เป็นลักษณะของอีสานดีอะค่ะการที่น้องลิซ่าใส่ผ้าไทยรู้สึกดีคิดว่าเป็นการรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ใส่ผ้าไทยไปวัดส่วนตัวรู้สึกน่ารักดีซึ่งลายผ้าแบบนี้เราทำไว้ไม่เยอะและตอนนี้มีคนสั่งซื้อหมดแล้วยังพอมีผ้าเหลือไหมไม่มีแล้วค่ะเพราะว่ามีไม่เยอะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้สต็อกเลยค่ะเพราะว่าทำที่มีในร้านก็ประมาณมีประมาณไม่เกิน 3-4 ผืนเท่านั้นเองค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าน้องก็เหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่อ่ะค่ะแล้วก็ใส่ผ้าไทยก็คนก็ชื่นชอบด้วยแล้วก็ดีใจที่แบบว่าใส่ผ้ามัดหมี่ย้อมคามของคนอีสานแล้วก็มันไม่ใช่มีแต่ลายนี้มันมีหลายลายมากสามารถที่จะใส่แบบแมทกันได้สวยงามอะค่ะแล้วก็จะเป็นลักษณะว่าลายอื่นก็ได้แต่ว่าเป็นผ้าย้อมมัดหมี่ย้อมคามเหมือนกันแต่คนละสีคนละลายก็สวยได้เหมือนกันค่ะก็จะมีขายทั่วไปเหมือนกันค่ะอันนี้ส่วนลักษณะเป็นผ้ามัดหมี่ย้อมครามนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นหมักปูนแล้วมันก็จะนิ่มก็จะนิ่มค่ะพรุ่งนี้ก็จะนิ่มค่ะแต่ว่าคนละลายเท่านั้นเองและนี่ก็เสริมเหมือนกันนี่ก็จะเป็นประมาณลายขอพรุ่งนี้ก็จะเป็นลายขอฟ้าไงที่กำลังนิ่มกำลังนิ่ม